อ่ะทีนี้มาดูโจทย์ข้อที่32นะครับเขาบอกว่าจากรูปเนี่ยเป็นท่อซึ่งตรงกลางมีทางแยกเป็นส่วนโค้งรูปครึ่งวงกลมนะครับรัศมีเป็นระยะ r รัศมี r เนี่ยเท่ากับ14เซนติเมตรถ้าอัตราเร็วของเสียงในท่อนะครับเท่ากับ340เมตรต่อวินาทีให้คลื่นเสียงเข้าไปในท่อทางด้าน s ก็คือให้คลื่นเสียงผ่านตรงนี้นะครับความถี่ของเสียงเนี่ยที่ทำให้ผู้ฟังที่ปลายด้านดีได้ยินเสียงที่ค่อยที่สุดนะครับคำว่าได้ยินเสียงที่ค่อยที่สุดก็คือตรงนี้มันเกิดเป็นแนวบับนะครับเป็นแนวบับก็คือเป็นแนวบับที่1ก็คือ n 1นะครับทีเรามาดูระยะทางที่เสียงมันเคลื่อนที่ครับเราให้เสียงมันเคลื่อนที่เข้ามาทางนี้ถูกไหมแต่พอมาถึงตรงนี้เสียงมันจะแยกไปครับคือตอนแรกเนี่ยเสียงมันจะเดินทางมาทางตรงตรงนี้เลยแล้วอีกทิศทางหนึ่งนะครับเสียงมันก็จะเคลื่อนที่มาทางนี้แล้วก็มาเจอกันที่จุดนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะเหมือนกับระยะ S1 S2 เนี่ยมันจะเหมือนระยะ S1 S2 แล้วก็จุดเนี้ยจะเป็นจุด P นะครับเป็นจุด Pทีนี้เรามาดู S1 S1 ก็คือระยะที่เสียงมันเคลื่อนที่มาตรงนี้ครับระยะ S1 ก็คือเส้นโค้งครึ่งวงกลมตัวนี้นะครับจะเป็นระยะ S1 S1P แล้วทีนี้ระยะ S2 ล่ะ S2 ก็คือเส้นดำๆตัวนี้ฮะ S2 ตัวนี้จะเป็นเส้นตรงเป็นทางตรงนะครับเป็น S2 ตัวนี้เดี๋ยวมันจะเหมือนกับเราให้แหล่งกำเนิด S1 S2 แล้วก็ตัวนี้เป็นจุด P อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสมการที่เราใช้นะครับสมการที่เราใช้จะเป็น S1 P ลบ S2 P เท่ากับ N ลบ1ส่วน2คูณกับแลมดาเพราะว่ามันเป็นจุดอะไรครับจุดบับมันเป็นจุดบับแล้วก็ต้องเป็นจุดบับที่1นะครับทีนี้มาดู S1 S2 ครับ S1 P S2 P ตรงนี้มันเป็นเส้นครึ่งวงกลมถูกไหมครับมันเป็นเส้นครึ่งวงกลมอ่ะสูตรสมการของครึ่งวงกลมก็คือ2พาย r ส่วน2ถูกไหมฮะวงกลมมันคือเส้นรอบวงมันคือ2พาย r ถ้าครึ่งวงก็เป็น2พาย r ส่วน2ก็ตัดนะครับก็จะได้ S1 ออกมาเนี่ย S1 P ออกมาเท่ากับพาย r นะครับเราก็แทน S1 P ลงไปเป็นพายคูณ r โอเคนะทีนี้ S2 ล่ะ S2 ก็คือระยะเส้นตรงตรงนี้อย่างใจเนี่ยว่าระยะเส้นตรงตรงนี้มันก็คือ2เท่าของรัศมีใช่ไหมครับก็คือ 2R เพราะฉะนั้นเราก็ได้ผ่าดิฟตัวนี้ละเราก็ได้ผลต่างของ S1P กับ S2P ละนะครับ n แลมดาก็จะเป็น1นะครับลบ n คูณ n ลบ1ส่วน2แลมดาเนี่ยก็จะเป็น1ลบ1ส่วน2คูณกับแลมดาโอเคนะค่าพายก็ใช้22ส่วน7ฮะค่า r ก็จะเป็น14เนาะเราคิดออกมาในหน่วยเซนติเมตรก่อนนะครับลบกับ 2r ก็จะเป็น2คูณ14ตรงนี้ก็จะเป็น1ส่วน2แลมดาตัดเหลือ2นะครับ2คูณกับ22ก็จะเป็น44ลบกับตัวนี้ก็คือเท่าไหร่ครับ28เนาะโอเคเท่ากับ1ส่วน2แลมดาตัวนี้ก็จะเป็น16นะลบกันออกมาแล้วนะครับได้16ตัวนี้ก็จะเป็น1ส่วน2แลมดาทีนี้ย้าย2ขึ้นไปคูณก็จะได้แลมดาเท่ากับเท่าไหร่ฮะ32นะ32ซมโอเคถ้าคิดในหน่วยเมตรก็จะได้แลมดาออกมาเท่ากับ 0.32 เมตรโอเคนะทีนี้เราไปหาความถี่หาความถี่จากสมการ v เท่ากับ f แลมดาฮะก็จะได้ f เท่ากับ v ส่วนแลมดา v เราเท่าไหร่ v เรา320ถูกไหมแล้วก็แลมดาก็คือ 0.32 ทีนี้เราหารออกมาครับก็จะได้ความถี่ f ออกมาเท่ากับ 1,000 เฮิร์ตซ์ตอบข้อไหนครับตอบข้อ4นะครับโอเคนะถ้าเราเจอโจทย์ลักษณะนี้นะเราก็ต้องดูระยะทางนะที่เสียงมันเคลื่อนที่ไปแล้วก็จุดที่เสียงมันไปพบกันนะ
ซึ่งระยะทางตัวเนี้ยมันจะเหมือนแหล่งกำเนิด S1 S2 เลยนะครับท่อช่องที่1เนี่ยนะท่อช่องที่1เราก็กำหนดเป็น S1 ท่อช่องที่2เราก็กำหนด S ไอ้กำหนดเป็น S2 นะพอมันมาเจอกันที่จุดนี้มันเกิดการแทรกสอดกันถูกไหมเราก็ให้มันเป็นจุด P ทีนี้ระยะ S1 มันคืออะไรมันคือครึ่งวงกลมใช่ไหมสูตรครึ่งวงกลมก็หาจากตัวนี้นะครับแล้วระยะ S2 มันเป็นเส้นตรงมันเป็น2เท่าของรัศมีก็แทนไป 2R นะครับแล้วก็ดูว่ามันเกิดแนวบับเกิดบนแนวบับหรือแนวปฏิบับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็แก้สมการออกมาแค่นั้นนะฮะโอเคนะครับทีนี้ไปดูข้อต่อไปครับ